ับอยู่ด้วยกันต่อครับรายการสิงห์สปอร์ตนะครับช่วงนี้ครับบอสพาผู้ชมนะครับมาอยู่ที่กกท.หรือว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ครับบอสได้นัดกับพี่คนหนึ่งฮะที่เรียกได้ว่าโอ้โหไม่มีใครไม่รู้จักเขาในประเทศไทยนี้แล้วก็เป็นขวัญใจของชาวไทยด้วยนะครับตอนนี้บอสอยู่กับร้อยตีแก้วคงประยุทธ์ครับสวัสดีครับพี่แก้วครับสวัสดีครับผมโอ้นะฮะวันนี้เป็นเกียรติมากครับพี่แก้วได้มาออกรายการของเราครับสิงห์สปอร์ตนะครับครับผมพี่แก้วครับอย่างแรกเลยครับบอสวันนี้คงจะต้องขอถามถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวพี่แก้วเองฮะเกี่ยวกับเส้นทางการเป็นนักมวยนะครับจุดเริ่มต้นของพี่แก้วพี่แก้วจริงๆเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนจังหวัดกำแพงเพชรครับครับผมแล้วก็จริงๆมาเริ่มต้นชกมวยได้ยังไงครับตอนเริ่มชกมวยนี่คือตอนเด็กๆนี่คือผมชอบดูมวยประมาณ3ขวบ4ขวบเงี้ยผมชอบดูมวยครับคือว่าแต่ก่อนมันจะมีมวยไทยช่อง7สีใช่มั้ยครับให้ดูผมก็ดูแล้วผมก็รู้สึกชอบก็ตั้งแต่3 4ขวบเลยครับเห็นแม่เล่าครับว่าผมชอบดูมวยตอนประมาณ3ขวบนะครับบอกเห็นชอบดูพอดูปุ๊บก็ชอบมาทําท่าไหว้ครูมวยไทยแล้วก็มาชกเล่นกับแม่แล้วประมาณเนี้ยครับครับผมพอดีมีโอกาสก็คือน้าแถวบ้านเขาเป็นนักมวยเก่าครับครับเคยชกมวยไทยมาเยอะเหมือนกันชื่อน้าบุญธรรมถิ่นทับไทยครับครับก็พอดีเห็นเขามีกระสอบทรายมีเขาเหมือนกับซ้อมให้เด็กในหมู่บ้านอะไรเงี้ยครับครับผมผมก็เห็นพวกเพื่อนไปซ้อมนั้นผมก็อยู่อายุประมาณ12ได้แล้วครับอ๋อ12แล้ว12แล้วครับก็เห็นมีเพื่อนไปซ้อมเยอะก็เลยอยากจะไปลองบ้างชอบไปแล้วด้วยชอบไปแล้วครับก็เลยไปซ้อมเล่นสนุกสนานเงี้ยครับพอเริ่มเป็นบ้างแล้วเขาก็พาไปลองประชุมงานวัดดูเป็นไงครับขึ้นเวทีครั้งแรกก็ชนะครับชก3ยกครับครับผมครับชนะแล้วก็ชกเสร็จจะได้ค่าตัวได้เงินมันจำผิดน่าจะประมาณ80บาทครับ80บาทตอนนั้นดีใจมากครับครั้งดีใจมากได้เงินเป็นก้อนแรกเหมือนก็เราหายเองครับผม80บาทแล้วก็ดีใจพอได้ตังค์ปุ๊บก็อยากชกอีกคราวนี้ครับจะได้ตังค์อีกก็นี้นะก็ส่งชกเรื่อยๆก็ชกมวยไทยยาวมาเลยครับหลายปีครับครับพอยศเกียรติก็ชกมวยสากลแล้วก็ได้แชมป์ครับได้แชมป์เลยครับได้แชมป์ก็พอชกปุ๊บพอดีมีคนมาเห็นเกี่ยวกับทีมงานอาจารย์ต่างๆที่เขาดูแลควบคุมอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรครับที่เกี่ยวกับกีฬาเนี่ยครับเขาก็เลยดึงให้ไปต่อยให้กับจังหวัดจุดที่เปลี่ยนที่จะเข้ามาในชาติก็คือตอนนั้นผมเกณฑ์ทหารครับครับเกณฑ์ทหารแล้วพอดีผมก็เลยสมัครเป็นทหารเกณฑ์1ปีพอเข้าเป็นทหารเกณฑ์ปุ๊บแล้วทางกองทัพก็ส่งเสริมมวยอยู่แล้วที่กองทัพภาคที่3ครับครับผมคล้ายผลผาเมืองท่านตอนนี้เป็นพันโทครับผมบันเทิงบุญชูครับเขาเห็นแววก็เขาทำมวยของกองทัพภาคสามอยู่แล้วก็เลยดึงผมเข้าไปแล้วก็ได้เอาไปสอนต่อจากอาจารย์ณรงค์เย็นเสียอีกครับผมก็เลยพัฒนาแล้วก็มาได้แชมป์กีฬาแห่งชาติที่กรุงเทพมหานครเกมกองทัพบกเขาเห็นแล้วเขาก็เลยดึงเข้ามาอยู่สโมสรทัพบกต่ออีกเขาไปชกอยู่ในนามสโมสรใช่ครับอันนี้ก็มาต่อยกีฬาชิงแชมป์ประเทศไทยตัวแทนกองทัพบกก็ได้แชมป์ได้แชมป์ปุ๊บเขาก็เรียกเข้าทีมชาติเลยเกิดอะไรขึ้นบ้างครับหลังจากติดทีมชาติก็ทีมชาติปุ๊บคือว่าตอนที่ผมติดทีแรกๆนี่คือติดในรุ่น45กิโลกรัมครับผมแต่ในทัวร์นาเมนต์พวกโอลิมปิกเอเชียนเกมจะไม่มีรุ่น4545นี่จะมีแข่งเฉพาะระดับ4เกมครับอ๋อคือเล็กไปครับ4เกมในอาเซียนเราอ๋อครับผมครับก็เลยไม่ได้ไปแข่งแต่ผมก็จะชกได้2น้ำหนักคือ45กับ48แต่ถ้าชก48นี่จะมีโอกาสไปเอเชียนเกมแบบโอลิมปิกครับอ๋อมีโอกาสแล้วเพราะว่าเอเชียนเกมกับโอลิมปิกนี่จะมีเริ่มแต่48ขึ้นไปน้ำหนักน้อยที่สุดก็คือ48ครับผมตอน4เกมได้เหรียญทองไหมครับได้เหรียญทองทั้งหมด4ทองครับครับผม1เงินแล้วก็1ทองแดงครับก็ยังชก4เกมครับช่วงแรกผมก็ชกรุ่น4 45 45มาประมาณ4ครั้งครับครับผมแล้วพอดีช่วงนั้นอำนาจเขาขยับรุ่นขึ้นไปเป็น51 51ครับครับผมผมก็เลยขึ้นมา48ได้ครับผมผมก็เลยชก4เกมในรุ่น48กิโลกรัมที่ประเทศลาวครับผมได้เหรียญทองครับครับผมก็ชนะตัวเก่งด้วยครับตัวเขาเคยชื่อเฮลี่ธนมอครับครับเขาเคยชนะทั้งพี่สุบันชนะอำนาจครับครับของเราก็ยังไม่มีใครชนะเขาเลยแต่เซตพี่แก้วนั้นผมชนะเขาก็สื่อเหมือนกับตอนนั้นก็เขาก็สร้างชื่อให้ผมละครับผมเพิ่งมีโอกาสขึ้นมา48แล้วผมทำได้ครับเขาก็เริ่มมองผมแล้วครับครับผมคราวนี้ก็เริ่มมาชก48แล้ว15คือไม่ชกแล้วครับพี่แก้วเองน้ำหนักเท่าไหร่ครับตอนนี้ครับปกติปกติจะมัน50 51ครับอ๋อเวลาชกนี่เราต้องซ้อมต้องอะไรต้องรีดน้ำหนักลงมารีดลงมาครับอ๋อโอเคครับครับพอปีต่อมาที่อินโดนีเซียล่าสุดครับทางไอบ้าปรับ
น้ำหนักใหม่ปกติรุ่นแรกจะเป็น48นะครับก็ปรับเป็น49รุ่นแรกอ้าวครับแล้วรุ่น58ก็ปรับเป็น52มันปรับใหม่แล้วทำยังไงครับแต่ว่าตอนนั้นผมเป็นต่อยรุ่น48อยู่แล้วครับก็เลยเขาแบบหวานผมขึ้นมาชก49ด้วยแล้วผมได้เหรียญทองอีกครับก็เหมือนกับเริ่มมีชื่อขึ้นครับผมครับแล้วก็ก่อนหน้าที่จะไปแข่งที่ซีเกมรุ่น49ที่อินโดครับครับผมก็มีไปคัดเลขโอลิมปิกก่อนช่วงนั้นในกระเบงการกำลังปรับเปลี่ยนสมาคมใหม่ด้วยไอบ้าเนี่ยพอทางไอบ้าเขามีปัญหากับท่านนายกใหม่ท่านพลเอกทวีปครับก็คือในประเทศไทยเราเนี่ยใช่ไหมครับผมก็คือเขาไม่ให้ทางสมาคมเก่าส่งมวยเข้าแข่งขันในโอลิมปิกถ้าไม่เลือกตั้งนายกใหม่อ๋อเหมือนเขามีปัญหากับนายกคนเก่าครับผมอ๋อก็เลยจะจัดการปรับไอ้บ้าใหม่โดยการให้เลือกตั้งใครก็ได้ที่ขึ้นมาถ้าไม่เลือกคือไทยไม่มีสิทธิ์ส่งครับแล้วก็ทวนผมก็ระเหยร่อนกันคือเหมือนกับว่าคิดว่ายังไงอะไม่มีคิดว่าจะไม่มีโอกาสที่จะไปคัดโอลิมปิกแล้วก็มันต้องคัดก่อนที่จะไปครับพอดีทางการกีฬาปกท.ครับท่านรองมนตรีฉายพันธ์ครับท่านก็ติดตามข่าวตลอดท่านก็เลยดึงพวกผมอะมาเก็บตัวซ้อมอยู่ที่นี่แล้วก็รอชวนก็รอให้มีการเลือกตั้งใหม่และสุดท้ายก็มีการเลือกตั้งขึ้นจริงๆก็เป็นท่านพลเอกบุญเลิศครับแก้วประสิทธิ์ได้เข้ามาเป็นไอบ้าก็ไฟเขียวให้ไทยสามารถส่งเข้าไปคัดเลือกตัวได้ครับนี่เราก็ตั้งใจซ้อมกันตลอดครับผมแต่ว่าที่ผ่านมาก็คือไม่แมตช์แข่งขันเลยเพราะว่าส่งไม่ได้เพราะชวนมีปัญหาอยู่ครับก็เลยเหมือนกับแมตช์คัดเลือกปิดก็คือเหมือนกับแมตช์ในรอบปีด้วยเหมือนวัดดวงเลยครับก็ส่งของเราก็ส่งไป8รุ่นครับกี่คนนะครับ8คนครับรุ่นก็8คนครับผมเข้ากี่คนครับที่ติดเขาจะเอาในรอบแรกเนี่ยต้องเข้ารอบ8คนถึงได้ไปในรุ่นนึงก็มี40 50คนเนี่ยจับแล้วแต่ว่าจะจับฉลากโหแล้วก็ต่อยกันอยู่ทั้งวันอย่างเงี้ยคือชั่วโลกครับไม่ครับคือว่าชกมัน6ครั้งครับครับผมชกมัน6ครั้งก็ถ้าสามารถเข้ารอบรอบ8คนได้จะถึงจะได้ไปแต่ว่าในครั้งนี้ในแต่ละรุ่นเขาจะเอารุ่นละ10คนแต่ว่าถ้าเข้ารอบ8นี่ก็คือได้ไปชัวร์แล้วแต่อีก2คนนี่เขาจะดึงจะมีการดึงสายบนกับสายล่างถ้าเกิดใครแพ้คนที่สามารถเข้าไปชิงได้ก็จะดึงเข้าไปอ๋อครับผมเขาก็มีระบบของเขาอยู่มีระบบของเขาอยู่ครับครับผมเพราะฉะนั้นก็คัดติด3คนมีผมคนนึงเข้ารอบ8แล้วก็มีน้องครับอีกคนนึงสายลมอาร์ดีครับคน60ก็ได้ไปแล้วก็จะใช้บุญดีครับสองนี้เขาก็แพ้รอบ6แต่ว่าเขาแพ้คนที่เข้าไปรอบชิงก็ดึงเข้าไปด้วยมีโอกาสที่เข้าไปอย่างที่พี่แก้วบอกคนครับนะฮะจริงๆพี่แก้วเองมีเหมือนนักชกหรือว่าตัวอย่างในแบบที่เป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นคนที่แบบเป็นไอดอลของเราครับครับก็มีครับก็มีหลายๆคนผู้พี่ที่เขาประสบความสำเร็จมาไม่ว่าจะเป็นพี่สมรักคำสิงหรือพี่วิจารณ์พี่สมจิตนะแต่ว่าที่ผมเป็นไอดอลที่ผมชอบเลยก็คือพี่สมจิตครับทำไมครับเพราะว่าผมเคยซ้อมอยู่กับพี่สมจิตนี่ผมอยู่พี่จิตมานานคือคุกคลีอยู่ด้วยกันคุกคลีเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับอยู่ประมาณเป็น10ปีตั้งแต่เริ่มเข้าไปคืออยู่กับพี่จิตตลอดเลยครับ10ปีพี่เขาคอยแบบแนะนำเวลามีเทคนิคอะไรเขาจะบอกแล้วเขาเป็นคนที่ชกเก่งมากจริงครับก็เวลาผมซ้อมรวมๆกันอย่างเงี้ยผมจะรวมกับพวกตัวโตกว่าพี่สุบันพวกอำนาจปรพศอะไรเงี้ยครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ลงมาผมลงได้หมดครับผมคิดว่าสู้สีแล้วก็ต่อยได้ครับครับผมแต่เมื่อไอ้ที่ลงกับพี่สมจิตอ่ะเขาเป็นคนที่ชกยากมากครับเขาเก่งจริงๆครับเหมือนกับมันไม่ใช่เหนื่อยกายอย่างเดียวมันเหนื่อยใจด้วยว่าถ้าต่อยยังไงเพราะคือว่าเกิดต่อยผิดปุ๊บนี่โดนเลยตึ้งเลยแปลกเหมือนกันครับคือจังหวะเขาแบบเหมือนเราแพ้ทางอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นน่ะประมาณนั้นครับก็เลยชอบพี่เขาเหมือนไอดอลของเราแล้วก็พอดีเห็นพี่เขาประสบความสำเร็จในโอลิมปิกด้วยครับก็เหมือนในทองโอลิมปิกแล้วก็การดำเนินชีวิตของเขาก็เป็นแบบอย่างของน้องๆได้ดีมากด้วยครับครับผมซึ่งจริงๆแล้วโหจริงๆก็มีหลายๆคนนะในตัวอย่างที่แบบมีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรก็แล้วแต่ทีนี้พี่แก้วเองก็เลือกพี่จิตสมจิตนะฮะก็เรียกได้ว่าก็เป็นไอดอลครับผมทีนี้เดี๋ยวช่วงหน้าครับพี่แก้วครับเรามาพูดถึงเรื่องการแข่งขันในโอลิมปิกที่ประเทศอังกฤษกันดีกว่าว่ามีความเข้มข้นมีอะไรยังไงกันบ้างเชื่อว่าโอ้โหคุยกันมันแน่นอนนะครับแต่ว่าถามอีกคำถามเดียวครับพี่แก้วครับครับเสน่ห์ของกีฬามวยนะครับพี่แก้วคิดว่ามันคืออะไรทำไมเราถึงชอบเราถึงแบบอยู่กับมันตั้งแต่แบบ3ขวบเห็นแล้วประทับใจอย่างแรกเลยเพราะว่ามันอยู่ที่เป็นมันเป็นศิลปะในการต่อสู้ด้วยเพราะว่ากีฬามวยนี่มัน
ถ้ารับเป็นกีฬาก็ได้ครับหรือไม่ถ้าเราสามารถที่ออกกำลังกายแล้วสามารถที่เราจะเอาไปป้องกันตัวเองได้ด้วยถ้าเกิดมีปัญหาหรืออาจจะมีการทะเลาะวิวาทหรือเข้ามารังแกเรางี้เราสามารถที่จะเอาตัวรอดได้และมันจะปกป้องตัวเองได้ครับครับผมนะฮะโหนี่คือเสน่ห์ในมุมมองพี่ก้านะครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะกลับมาช่วงหน้าเรามาพูดคุยถึงเรื่องการแข่งขันโอลิมปิกที่ประเทศอังกฤษกันกับพี่ก้าผมอยู่ครับสนับสนุนโดยสิงห์ You could only go one way I mean money You should check that out Maybe you ain't turn around Maybe it's none of my business